วิชาประสบการณ์นี่คือเราได้เรียนรู้มาแล้วแล้วเราได้เอาความรู้เหล่านั้นนะฮะมาฝึกประสบการณ์ตามหน่วยงานที่เราสนใจนะครับโดยมีกระบวนการและก็ขั้นตอนต่างๆนะฮะก็จะมีหลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนมาแล้วนะฮะนักศึกษาก็จะได้คู่มือนักศึกษานะครับเป็นวิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ซึ่งระยะเวลาในการฝึกระยะเวลาของ PE 001เนี่ย100ชั่วโมงนะครับแล้วก็นักศึกษาจะต้องผ่านวิชาพุทธวิธีพัฒนานิสัยเพื่อความสุขที่แท้จริงไหนท่านใดลงวิชานี้ไปแล้วบ้างครับสามารถลงได้วิชาประสบการณ์เทอมหน้านะครับหรือจะมีทางเลือกให้นักศึกษาเลือกอีกนะฮะในเวอร์ชั่นของทัศนศึกษาตามรอยพระพุทธเจ้าหรือว่าทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาตามที่มหาลัยกำหนดนะฮะก็ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดของวิชาที่หนึ่งคือว่าเราจะได้ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านพุทธศาสนาที่เราเหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็เพื่อให้มีความรักความเข้าใจและเคารพในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เข้าใจกิจกรรมด้านพุทธศาสนาที่ตนเองสนใจอย่างมีระบบแล้วก็มีความอดทนมีวินัยมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ทางด้านพุทธศาสนาที่เราฝึกมานะในระดับพื้นฐานทำให้เรามีจิตอาสามีใจเสียสละต่อสังคมและส่วนรวมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลเหมือนกันเลยนะฮะเพียงแต่แบ่งส่วนในการประเมินก็คือว่าเราจะประเมินในส่วนของสถานที่ที่เราไปฝึกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของรายงานที่เราส่งมาส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีเกรดประเมินผลเหมือนกับวิชาทั่วไปเลยทีนี้เรามาดูโครงสร้างทั้งภาพใหญ่ของวิชาฝึกประสบการณ์กันจะมี PE 001ก็คือฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ใช้ระยะเวลา100ชั่วโมงนะครับแล้วก็ PE 002เป็นฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์แบบเข้มก็คือหลังจากที่ผ่าน001มาแล้วเนี่ยก็จะสามารถขึ้นไป002ได้ตรงนี้ใช้ระยะเวลาฝึกประสบการณ์120ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้เรามีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ฝึกเป็นแบบผู้นำนะฮะเป็นเจ้าของโปรเจกต์เป็นเจ้าของงานที่เราทำหน้าที่นะฮะใน001นะฮะประสบการณ์พุทธศาสตร์เนี่ยจะเป็นระดับจิตอาสาเบื้องต้นนะฮะแต่002นี่เป็นระดับเข้มขึ้นมาคือเป็นระดับผู้นำแล้วก็จะมีเครื่องมือมีกลไกเพิ่มเข้าไปให้เราได้ฝึกแบบเข้มข้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ PE 003นี่สำหรับท่านที่อาจจะมีความถนัดทางด้านวิชาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการค้นคว้าวิจัยอิสระอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาเสริมให้พวกเราก็ในระยะเวลาที่กำหนดก็นักศึกษาสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยในส่วนที่เราสนใจได้ทีนี้ฮะเรามาลงในเรื่องของ PE 001ฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์เนี่ยจะแบ่งแยกให้เราเลือก3กลุ่มก็คือจะมีกลุ่มทัศนศึกษาอย่างที่แจ้งไปแล้วนะฮะก็คือนักศึกษาสามารถเลือกทัศนศึกษากับมหาลัยได้1โครงการนะครับแล้วก็กลุ่ม TA ผู้ช่วยสอนนะครับผู้ฝึกสอนรายวิชาแล้วก็กลุ่มฝึกงานตามหน่วยงานนะครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะให้ขอเน้นตรงทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัย1โครงการนะก็อย่างที่ผ่านมาที่เราได้ดูสกู๊ปไปแล้วนะระหว่างพักก็คือไปตามรอยพระพุทธเจ้าหรือว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาเนี่ยที่ไหนครับกัมพูชานะฮะนครวัดนะวันที่15ถึงวันที่18ในใครสนใจอยากจะไปทัศนศึกษาบ้างครับมีไหมฮะยกมือครับโอ้สาธุนะฮะสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะฮะที่ LINE ID dou.us นะครับก็สามารถเข้าไปที่ LINE นี้ได้แล้วก็จองได้เลยนะฮะค่าใช้จ่ายไม่ถึง 10,000 บาทนะครับ 9,999 บาทนะก็ไม่แพงนะฮะไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงๆกันนะฮะว่าที่นครวัดนครธมหรือว่าที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเรามีร่องรอยอารยธรรมมรดกโลกยังไงบ้างเราจะได้ไปเห็นจริงๆเลยไปสัมผัสจริงๆเลยถึงบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะฮะให้เราเลือกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มฝึกสอน TA ก็คือทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกนะฮะผู้ที่มีผลการเรียนที่ดีในแต่ละรายวิชานะฮะโดยจะให้มาทำหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคอยสนับสนุนคอยให้คำแนะนำคอยแนะแนวนักศึกษานะครับที่มาเรียนอย่างเราเป็นนักศึกษาใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีกลุ่ม TA เนี่ยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้พวกเราทุกท่านกลุ่มนั้นก็จะฝึกประสบการณ์เหมือนกัน
ก็จะมีโทรศัพท์มาถามว่าเป็นยังไงบ้างเรียนแล้วติดปัญหาอะไรบ้างทำแบบฝึกหัดได้ไหมเข้าใจไหมทำหน้าที่แบบนี้นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้เราเนี่ยได้เรียนจนจบหลักสูตรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU เนี่ยเข้ามาแล้วไม่มีรีไทร์ครับคือว่าให้เรียนจนจบทุกคนเลยนะไม่มีออกหรือว่าให้รีไทร์ออกมีระยะเวลาเรียนไปเรื่อยๆได้จนจบแม้นหยุดเรียนไปแล้วอยากจะกลับมาเรียนใหม่ก็เรียนได้ครับดีไหมครับดีนะฮะก็คือเรามีความคาดหวังนะครับที่จะให้นักศึกษาเองเนี่ยได้พัฒนาตนเองอย่างมีระบบแล้วก็สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรชาวพุทธทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้เข้าใจการทำงานแบบจิตอาสาและเปิดใจทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกลุ่มที่เป็น TA ก็คือจะได้มีจิตอาสาแล้วก็ได้พัฒนาความรู้ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะฮะบางคนมีความรู้ในการเรียนมาแล้วในรายวิชานึงแล้วถ้าเราได้ไปสอนหรือว่าไปแนะนำคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ทบทวนความรู้ของเราเองด้วยนะตรงนี้ก็จะทำให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นนะฮะเราก็จะมีช่องทางติดต่อนะครับกับทางมหาลัยกับนักศึกษาจำง่ายๆฮะ LINE ID dou.us นะครับหรือชมรมประสานงาน dou ที่เรามาที่วัดก็จะเป็นบูธนะครับต่อไปก็จะเป็นรายงานนะฮะคือกลุ่มนักทัศนศึกษาที่เราไปดูงานหรือไปทัศนศึกษาแต่ละสถานที่เนี่ยเราจะมีรายงานมาส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยจะเอารายงานนี้มาประเมินนะครับก็จะนี้จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มนักศึกษาที่ไปสังเวชนียสถานไปตามรอยพระเจ้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ส่งมานะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ฮะไม่ยากเอาภาพมาที่เราประทับใจนะครับเป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็อธิบายว่าเราไปที่ไหนอย่างนี้ก็คือว่าเดินทางมาทัศนศึกษาวัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาติโมกนะครับที่วัดเวรุวันวนารามนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกที่นึงก็จะเป็นบ้านนางสุชาดาลูกสาวของเศรษฐีนะครับก็ทำมาประมาณ10แผ่นคือทำรายงานส่งนั่นเองแล้วก็เขียนที่อยู่มาให้ด้วยครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ทางมหาลัยตรวจเสร็จปั๊บจะได้ส่งกลับไปให้พวกเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะถ้าไม่นั้นนักศึกษาไม่กลับมาเอามันก็กองไว้ที่มหาลัยก็เราก็จะมีภาพที่นักศึกษาทำมาเป็นรายงานส่งกลับไปให้ด้วยครับถึงที่เลยแล้วก็จะมีใบประเมินผลนะฮะว่านักศึกษาฝึกแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างนะฮะหลังจากได้ฝึกประสบการณ์พุทธศาสนากับ DOU แล้วประทับใจอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคไหมหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรกับทางมหาลัยก็เขียนมานะฮะทางเราก็เอาไปปรับปรุงนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ TA ผู้ช่วยสอนนะครับขั้นตอนของการฝึกสอนตรงนี้มีขั้นตอนง่ายๆครับก็คือหลังจากที่เราสนใจนะอยากจะเป็น TA ผู้ช่วยสอนหรืออยากจะฝึกประสบการณ์เป็น TA เนี่ยเราก็มาติดต่อครับกับทางมหาวิทยาลัยว่าเราจะเป็นผู้ช่วยสอนวิชาอะไรนะครับเราก็มาคุยกับอาจารย์นะครับก็จะมีหนังสือให้พวกเราไปยื่นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนังสือนะว่าเราจะขอฝึกประสบการณ์กับวิชาใดๆก็ตามนะยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราจะขอฝึกวิชากับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเราก็จะยื่นหนังสือนี้แล้วก็ไปคุยเบื้องต้นกับอาจารย์ประจำรายวิชานั้นๆนะฮะให้ท่านทราบว่าเราจะมาเป็น TA วิชานี้นะจะมาช่วยเป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนวิชานี้พระอาจารย์ท่านทราบท่านก็จะเซ็นมาให้2แผ่นแล้วเราก็ยื่นใบนี้มายังฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยนะฮะทำการลงทะเบียนที่จะฝึกได้หลังจากนั้นก็จะเข้ากระบวนการนะฮะทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งใบตอบรับไปยังอาจารย์ประจำรายวิชานั้นๆผ่านใบส่งตัวนะครับตามรายชื่อเป็นขั้นตอนนะฮะแล้วก็จะมีใบประเมินข้อปฏิบัตินะว่าทางหน่วยงานนั้นๆจะต้องมีกฎระเบียบอะไรควบคุมกับการฝึกประสบการณ์ของเราบ้างนะในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของการลาการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษานะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางนี้เขาก็จะมีกฎระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยให้ไว้เป็นแนวทางนะครับที่จะดูแลเราเราก็ต้องมีฝึกประสบการณ์ได้อย่างน้อย 80% ขึ้นไปนะฮะถึงจะผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบลงเวลาใบประเมินทางหน่วยงานก็จะประเมินเราในด้านระเบียบวินัยในด้านพฤติกรรมในการทำงานนะครับในด้านผลงานของเราแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานมนุษยสัมพันธ์ใน100ชั่วโมงนั้นในภาคเรียนพอเขาประเมินเสร็จเขาก็ส่งใบต่างๆในใบอธิบายหรือว่า
ความสามารถอะไรต่างๆข้อคิดเห็นต่างๆส่งกลับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จะเอาส่วนนี้มาประเมินนะครับให้เราผ่านเสร็จก็จะส่งตัวกลับหน่วยงานจากหน่วยงานส่งตัวกลับมายังมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ดูหนังสือนะฮะหนังสือนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่านักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์จากหน่วยงานนั้นๆจริงๆนะคือเราไปแบบเป็นเอกสารนะฮะเราไปแบบถูกขั้นตอนอันนี้คือสามารถที่จะฝึกตามหน่วยงานได้ทั่วประเทศทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะมาฝึกงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้นะครับมาเป็น TA ผู้ช่วยสอนก็ได้หรือว่าในหน่วยงานอื่นขององค์กรของวัดธรรมกายก็ได้นะครับโดยขั้นตอนจะมีรายละเอียดอย่างนี้เราอาจจะดูว่ามันเยอะนะฮะแต่จริงๆถ้าเราไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตให้นะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอันนี้จะเป็นวิดีโอขั้นตอนในการส่งเอกสารนะเดี๋ยวเราดูกันแป๊บหนึ่งนะขั้นตอนการยื่นและขบวนการขอฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์วิชา PE001 1. หาสถานที่ฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ด้วยตนเองหรือทางมหาวิทยาลัยจัดหาให้โดยผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2. ยื่นหนังสือขอฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานหรือพระอาจารย์ประจำรายวิชาที่สนใจรับเข้าฝึกประสบการณ์เซ็นอนุมัติหรือให้ DOU ยื่นให้ 3. นำหนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานมายื่นลงทะเบียนที่ชมรมประสานงาน DOU ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือส่งผ่าน LINE dou.us 4. เข้ากลุ่ม LINE วิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ในวันที่ลงทะเบียน 5. นำหนังสือส่งตัวฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์พร้อมใบประเมินจากทางมหาวิทยาลัยนำไปยื่นที่หน่วยงานหรือให้ DOU ส่งให้ 6. ฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่กำหนดและส่งใบประเมินจากหน่วยงานมายังชมรมประสานงาน DOU ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายหรือส่งทางไปรษณีย์ 7. รอประกาศผลการฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์จบขั้นตอนขบวนการขอฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์วิชา PE001 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์086-326-3822หรือราย ID dou.us ครับเป็นไงบ้างฮะขั้นตอนดูง่ายไหมฮะอาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วรู้สึกจะงงๆไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะสอบถามได้นะฮะในฝ่ายของกิจกรรมแนวนักศึกษาของ DOU เบอร์โทรอะไรนะครับจำได้ไหมฮะ086-326-3822นะฮะเดี๋ยวพวกเราลองพูดพร้อมๆกันครับเพื่อจะได้จำได้นะ326-3822เบอร์นี้นะฮะหรือ LINE ID dou.us นะฮะโอเคทีนี้นะฮะเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับท่านใดที่จะไปทัศนศึกษาคือตอนนี้เรามีกลุ่มที่ไปสังเวชนียสถานนะฮะที่ตามรอยพุทธเจ้าผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็เลยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ได้แบบทัศนศึกษานะครับเพียงแค่มาลงทะเบียนนะแล้วก็ทำรายงานอย่างที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยสำหรับสังเวชนียสถานนะสามารถส่งได้แล้วก็รอการประเมินแล้วก็ผ่านแล้วก็รับสัมฤทธิบัตรเราจะได้สัมฤทธิบัตรด้วยนะวิชาฝึกประสบการณ์นี้นะไม่มีการสอบครับคือไปทัศนศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็เก็บภาพมาแล้วก็ทำรายงานส่งง่ายไหมฮะน่าสนใจไหมครับน่าสนใจนะฮะทีนี้เทอมต่อไปนะฮะในช่วงภาคฤดูร้อนนะฮะวันที่15-18มิถุนายนก็จะมีทัศนศึกษาตามรอยอารยธรรมมรดกโลกประเทศกัมพูชาอันนี้ก็สามารถที่จะจองได้นะฮะที่ช่องทาง LINE ID อะไรนะครับ dou.us นั่นเองหลังจากที่เราแอด ID แล้วปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าชมรมประสานงาน DOU นะครับก็สามารถที่จะส่งชื่อนะฮะชื่อนามสกุลแล้วก็สามารถจองได้ทางนั้นได้เลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับหรือถ้ามีการโอนเงินหรือว่าโอนปัจจัยเข้ามาชำระจองนะฮะก็สามารถส่งสลิปนะฮะการโอนเงินมาทางช่องทางนี้ได้เลยง่ายไหมฮะง่ายมากนะครับ
โอเคนะฮะทีนี้เราจะมาดูนะในเรื่องของการทัศนศึกษาตามรอยอารยธรรมมรดกโลกประเทศกัมพูชากันแล้วหลังจากนี้ก็พระอาจารย์ก็จะขอส่งต่อไปยังในชุดวิชาอื่นในส่วนของชุดวิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์เนี่ยมีท่านใดสงสัยหรืออยากจะถามอะไรไหมครับมีไหมคะมีท่านใดสงสัยอะไรหรือเปล่าคะครับกลุ่มนายนอกจากห้องเดียวอยู่กับเอสแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มนายเป็นรายวิชาอีกใช่ไหมครับนอกจากกลุ่มรายวิชาDU.US นี่จะเป็นในส่วนของกลุ่มแนะแนวนักศึกษาครับแล้วทีนี้นักศึกษาก็พอแนะแนวปั๊บก็จะมีกลุ่มรายวิชาที่เราเรียนอีกตรงนั้นก็จะมีเป็นกลุ่มย่อยนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปดูในรายวิชานั้นๆอีกได้ครับส่วนข้อมูลกลางๆในเรื่องของการส่งข้อสอบการรับข้อสอบการรับสมัครการลงทะเบียนเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถถามผ่านไลน์กลางนี้ได้ครับไลน์นี้จะเป็นไลน์กลางครับครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนะฮะมีคำถามอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีกับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเราขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยจ้ะสาธุ DOU ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางทัศนศึกษามรดกโลกตามรอยอารยธรรมกัมพูชาในระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2560ณเมืองเสียงเรียบประเทศกัมพูชาท่านจะได้เดินทางเข้าชมนครวัดนครธมพุทธสถานที่มีอายุกว่า800ปีซึ่งรายล้อมด้วยโบราณสถานทั้งปราสาทและวัดร่วมเดินทางสู่ตอนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์และเดินทางสู่เขาพนมกุเลนต้นกำเนิดแห่งสายน้ำรวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปีสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์081429 1974แล้วพบกันนะครับ